ดราม่าแจกเงินหมื่นคนจนเอาเงินไปเติมเกมไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตคนจนจริงถูกทิ้งตกขบวนค่ะถึงแม้จะเป็นวันที่3แล้วนะคะที่กลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้พิการเนี่ยแห่รับเงินจากรัฐบาลแต่กระแสดราม่าของเรื่องนี้ก็ยังไม่ลดลงค่ะคุณผู้ชมว่ากลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเหมาะที่จะได้เงินจำนวนนี้หรือเปล่าอย่างล่าสุดค่ะได้เงินปุ๊บก็ออกมาโพสต์อวดบนโลกออนไลน์ทันทีเช่นได้เงินเติมเกมแล้วขอบคุณรัฐบาล#คิรุวรอพี่ก่อนพี่ไปหาเงินมาเติมเองแล้วส่วนอีกคนเนี่ยทัวลงฉ่ำเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะโพสต์ว่าจะเอาเงินดังกล่าวไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตค่ะนี่ไม่นับรวมที่มีการตัดพ้อว่าคนรับเงินหมื่นใส่ทองเส้นใหญ่หรือใช้โทรศัพท์ iPhone นะคะเรื่องนี้เลยกลายเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตถกเถียงกันว่าสุดท้ายแล้วประเด็นนี้ผิดที่ใครค่ะชาวเน็ตบางกลุ่มก็ตั้งคำถามไปถึงกระบวนการภาครัฐบาลค่ะว่าคัดกรองกลุ่มเปราะบางยังไงเนื่องจากมีคนที่ฐานะดีอยู่แล้วค่ะแต่ยังได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทยกตัวอย่างเคสที่จะนำเงินดิจิตอลไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตซึ่งก็ตอบมาว่าถึงแม้ปกติตนจะไปเป็นประจำอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มีรายได้เยอะยังถูกเลือกให้อยู่ในกลุ่มเปราะบางค่ะแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางกลุ่มค่ะคุณผู้ชมที่มองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ได้รับเงินดิจิตอลนะคะที่ถึงแม้ว่าจะมีบัตรคนจนแต่ว่าจนไม่จริงเนื่องจากเรื่องนี้เป็นความผิดของรัฐบาลที่ทำงานพลาดค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชนค่ะ